สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ในรายการหัวไข่ฮังนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไทยามาฟาร์มเป็นรีสอร์ทนะใช่ครับผมของคุณโก้แต่ผมบอกกันเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นรีสอร์ทที่พิเศษมากๆผมว่าในเขาใหญ่เลยผมว่ามันเหมือนสนามเล่นเด็กอะแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปดูเองอะมันสุดยอดมากผมถามก่อนว่าคุณโก้ทำไมที่รีสอร์ทที่เขาใหญ่นะทำไมคุณโก้ถึงเลือกที่จะแบบเป็นธีมญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมาเขาใหญ่อะส่วนใหญ่เราจะเจอพวกธีมพวกยุโรปยุโรปใช่ไหมครับด้วยความเกิดไอเดียก็แบบเฮ้ยทำไมเราไม่ลองทำในสิ่งที่แบบเราชอบไปคือเราชอบไปญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำเราก็เลยทำซะเลยครับผมแล้วผมถามก่อนว่าเนี่ยไทยาม่าเนี่ยแปลว่าอะไรไทยาม่านะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเราอยู่ไหนเราอยู่เขาใหญ่เพราะฉะนั้นไทยาม่าแปลว่าเขาใหญ่ครับผมไทยาม่าแปลว่าเขาใหญ่นะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะแค่ฉากเข้านี่ก็เป็นซูโม่โหอลังการมากนะเดี๋ยวผมจะให้คุณโก้พาไปดูนะครับว่าที่พักหรือรีสอร์ทที่นี่เนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงในเขาใหญ่นะครับไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไทยาม่าฟิตเนสนะครับซึ่งอยู่กับคุณโก้ที่เป็นเจ้าของนะครับตอนแรกขอสอบถามคุณโก้ก่อนเดี๋ยวเราพาไปดูด้วยเลยเพื่อที่แบบว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับก็ผมบอกเลยว่าที่รีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยฟิตเนสผมใช้คำว่าเวอร์มากถ้าเทียบกับในเขาใหญ่หรือว่ากรุงเทพบางยิมเลยนะครับผมเพราะว่ามาดูเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาถามคุณโก้กันคุณผู้ชมคิดดูนะครับผมใช้คำว่าบ้าไปแล้วอะรีสอร์ทเอาใช้ขออนุญาตคุณโก้นะครับรีสอร์ทบ้าอะไรใช้เครื่องแฮมเมอร์สเต็กนะครับซึ่งเครื่องนึงเนี่ยโอ้เกือบแสนนะถูกไหมถูกครับทำไมคุณโก้ถึงเลือกเครื่องพวกนี้เพราะอะไรเพราะว่าคือโดยปกติแล้วผมเป็นคนชอบฟิตเนสมากครับแล้วก็ด้วยสาเหตุที่จะต้องมาทำงานที่เขาใหญ่ครับผมก็เลยเหมือนแบบหาสถานที่ฟิตเนสแล้วเพลินไปเจออยู่ที่หนึ่งขับไกลมากขับไปกลับก็ชั่วโมงกว่าละเพราะฉะนั้นผมก็เลยเฮ้ยทำไมเราไม่ทำเองเพราะเราก็ไหนๆเราก็ทำรีสอร์ทด้วยแล้วครับเพราะที่เขาใหญ่เนี่ยฟิตเนสดีๆไม่ค่อยมีใช่ไหมใช่ครับหมายถึงว่าอุปกรณ์ที่ดีครับผมก็ผมบอกเลยว่าอย่างผมเนี่ยเวลามาเที่ยวเนี่ยผมว่าคุณโก้ก็น่าจะเป็นนะหมายถึงว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเราจะหาแบบโรงแรมหรือที่พักที่มันมีฟิตเนสนะเพราะว่าแน่นอนเรากินเลอะเทอะอยู่แล้วตอนกลางคืนตอนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเอามันออกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยสำหรับคุณผู้ชมนะที่แบบว่าอยากมาเที่ยวด้วยแล้วก็อยากมีเครื่องอุปกรณ์ดีๆที่แบบเล่นง่ายๆนะก็ไทยาม่าใช่ครับมีรีสอร์ทมีทุกอย่างเลยแล้วผมถามหน่อยสำหรับคนเขาใหญ่หรือคนอยู่บริเวณนี้เลยนะถ้าเกิดเขาอยากจะมาเล่นแค่ฟิตเนสอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับผมเพราะว่าคือคอนเซ็ปต์ของเราอ่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ uh-huh. ก็สำหรับคือเพื่อนๆหรือลูกค้าที่สนใจฟิตเนสเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการของเราได้นะครับและที่สำคัญผมบอกนะคุณโก้นี่เรื่องฟิตเนสนี่เอาเรื่องนะครับเห็นใส่เสื้ออย่างนี้นี่อ้วนนะครับหุ่นดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมอ่ะในวันพักผ่อนเนี่ยผมเล่นฟิตเนสยังไงเพื่อให้แบบหุ่นไม่เสียตอนคืนกินเลอะเทอะได้นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยก็สำหรับผมนะครับผมบอกก่อนคุณผู้ชมที่เวลาไปเที่ยวแล้วอยากหุ่นไม่พังเนี่ยผมก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าสำหรับใครที่เป็นคนที่แบบว่ารักษาหุ่นนะผมบอกก่อนสิ่งที่ผมทำเนี่ยเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะเลือกรีสอร์ทหรือโรงแรมที่มีฟิตเนสซึ่งอันนี้เนี่ยคนอาจจะรู้ว่าเวอร์นะแต่ว่าผมบอกก่อนอันนี้เป็นความลับของคนที่เขาไปเที่ยวแล้วหุ่นยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่แบบว่าไปเที่ยวแล้วแบบว่าเลือกที่จะแบบปล่อยตัวแล้วก็เป็นความสุขนะแต่สำหรับพวกผมเนี่ยผมเลือกยิมที่มันมีฟิตเนสนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็ไปเที่ยวอะไรได้ปกตินะครับแต่สำหรับผมเนี่ยบอกไว้ก่อนเวลาเรามาเที่ยวอย่างเงี้ยผมจะไม่เล่นขาทำไมถึงไม่เล่นขาเพราะว่าเวลาเล่นขาเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะเกินไปแล้วที่สำคัญเลยตอนกลางคืนอ่ะมันจะทำให้เราง่วงเวลาเราปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยสนุกนะครับก็จะเล่นแต่ช่วงบนช่วงบนก็อธิบายก่อนสำหรับใครที่ไม่รู้นะอกไหล่หลังแขนมีแค่นี้ซึ่งที่นี่เนี่ยไทยาม่าฟิตเนสเนี่ยก็มีแมชชีนหมดอยู่แล้วโคตรง่ายเลยนี่เดี๋ยวเล่นอกก่อนเล่นไหล่เล่นหลัง
แล้วก็เล่นแขนอีกหน่อยจบแต่ถ้าสำหรับยิมไหนหรือโรงแรมไหนที่แบบอุปกรณ์น้อยๆนะครับก็มีดัมเบลก็สามารถเล่นได้แต่พอเวลามาเที่ยวอย่างเงี้ยถ้ามีแมชชีนผมเลือกแมชชีนอย่างเดียวเลยดัมเบลฟรีเวทผมไม่แตะเลยเดี๋ยวไปดูท่าแรกนะครับผมจะเล่นอกก่อนง่ายมากเลยแล้วก็ผมจะเล่นแค่อย่างละ3เซตเล่นจนหมดแรงเลยแค่นี้พอนี่ครับท่าแรกเล่นอกเลือกอกกลางไปเลยที่มันเป็นมัดรวมไปเลยจะได้จบไม่ต้องฟายไม่ต้องอกบนไม่ต้องอกล่างนะครับอกกลางอย่างเดียวยาวๆเลยผมมาเข้าฟิตเนสเนี่ยเพื่อที่จะเล่นแค่ให้ร่างกายมันใช้แคลอรี่เพิ่มขึ้นนะครับแค่นั้นเองเพื่อที่คืนนี้จะได้ไปกินแบบไม่รู้สึกผิดนะครับอกเสร็จแล้วต่อไปก็ไปเป็นหลังแล้วกันต่อไปเป็นหลังนะครับหลังเนี่ยผมเลือกที่จะเล่นท่าโลเพราะว่ามันโดนทั้งแผ่นเลยแรดเลดมันก็โดนนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปเล่นแรดพูดาวอย่างเงี้ยมันจะโดนแต่แรดพวกลอมบอยอะไรมันไม่ค่อยโดนนะครับก็เลือกที่จะเล่นโลแมชชีนง่ายมากเลย3เซตเหมือนกันดึงจนหมดแรงทุกเซตนะครับนี่พอเป็นแฮมเมอร์สเตรทนี่โหง่ายมากเลยเนี่ยดึงแล้วบีบนี่แอนยืดนี่ครับประมาณ15 3เซตนี่ก็เริ่มหอบแล้วแล้วเชื่อผมนะเวลามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากจะไปวิ่งอะไรก็ได้อยากจะคาร์ดิโอก็ได้แต่ถ้าให้ผมเลือกนะเล่นยิมดีกว่าเพราะว่าเวลาเราได้กระตุ้นกล้ามเนื้อได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ใช้พลังงานแล้วก็กล้ามเกิ้มมันจะแบบไม่ได้แบบสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากนะครับเวลาไปเที่ยวต่อไปก็ไหลนี่เลยโชว์ด้วยเพสโง่ๆนี่เลยต่อไปไหลนะครับเป็นท่าที่3แล้วใกล้เสร็จแล้วผมก็เลือกโชว์ด้วยเพสแต่ผมบอกก่อนว่าเครื่องที่เป็นแมชชีนของ Hammer Stand เนี่ยคือเราเล่นไหลเนี่ยถ้าเล่นดัมเบลเนี่ยมันจะได้ไหลหน้ามันต้องขึ้นอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะได้ไหลหน้าแต่ถ้าเครื่อง Hammer Stand เงี้ยมันเข้าไปเนี่ยมุมมันจะไม่เหมือนอย่างงี้มันจะเป็นอย่างงี้เลยแล้วดันขึ้นอย่างเงี้ยมันได้ทั้งหมดเลยก็เป็นไหลรวมของผมไปเลย3เซตเหมือนกันเล่นประมาณ15ทีคนที่แบบเล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะผมว่ายังโดนเลยเนี่ยต่อไปก็เหลือแค่แขนเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับเราจะเล่นที่ไหนก็ตามนะมารยาทในฟิตเนสเราต้องเก็บอุปกรณ์นะครับไม่ใช่ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเผื่อผู้หญิงเขามาเล่นต่อเล่นอะไรเงี้ยเขาเล่นต่อไม่ได้นะเน้นเลยนะอันนี้เป็นมารยาทที่ทุกคนต้องทำนะครับไปต่อไปเล่นแขนต่อไปหลังแขนนะครับก็เล่นแค่3เซตแต่หลังแขนนี่ผมจะเล่นจำนวนเยอะหน่อยเล่นจนเฟลอะอย่าลืมนะสควีดลงมาแล้วสควีดอย่างเงี้ยท่าสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็หอบแล้วผมว่าแคลอรี่ต่ำๆนี่200ต้องมีนะเน้นนะครับวันมาเที่ยวเนี่ยอย่าไปกระแดะเล่นขานะครับมันจะทำให้ตอนกลางคืนเราปาร์ตี้กับเพื่อนเราไม่สนุกนะครับง่วงนี่เลยแขนพอเรามีแมชชีนแล้วเนี่ยเล่นง่ายมากเลยไบเซปนะครับอุ้ยเครื่องดีแล้วมันสบายจริงอย่าลืมนะคุณผู้ชมที่อยู่แถวเขาใหญ่หรือว่ามาเที่ยวนะครับผมบอกเลยที่นี่ยิมดีมากพร้อมปาร์ตี้แล้วครับแต่ก็ยังพอเหลืออยู่บ้างเนี่ยนอกจากอุปกรณ์อย่างนี้เนี่ยแล้วยังมีพวกหญ้าให้แบบเล่นโยคะเล่นอะไรได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปคุณโก้จะพาเราไปชมรีสอร์ทนะว่าที่นี่เนี่ยมันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมถามคุณโก้ก่อนผมมองเข้าไปในมินิมาร์ทเนี่ยมีขายชุดกิโมโนด้วยมีให้เช่าครับผมอ๋อเหมือนแบบขายชุดเลยฟิลเราจะได้เหมือนที่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมให้คุณโก้เลือกรถแต่เราอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมเราจะไทยๆนิดนึงไปรถตุ๊กๆนะครับแต่ถ้าเกิดชุดกิโมโนถ้าเกิดจะเช่าเนี่ยก็จะเหมือนพี่ผู้หญิงท่านนี้ใช่ไหมมีสวยกว่านี้ด้วยครับเพราะว่าเราซื้อมาจากญี่ปุ่นชุดสวยกว่านี้นะแต่คนขับสวยอยู่แล้วไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถตุ๊กๆกันไปดูกันครับ
ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมโครงการกันนะครับว่าหลังจากที่เราเข้ามาในไทม่าแล้วเรามีอะไรกันบ้างนะครับผมผมบอกเลยนะว่าอันนี้เป็นเทปแรกของผมนะที่รู้สึกแบบกระแดมากอ่ะตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมาทำรายการจริงว่ะเรานั่งรถเหมือนแบบเก๊ะแบบแต่ทีนี้เนี่ยผมจะบอกเลยว่าคุณโก้เนี่ยเขาจะพาไปดูว่าที่นี่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแต่ผมบอกเลยนะที่ผมรู้คร่าวๆนะมีสระน้ำใช่ไหมน้ำตกใช่ใช่ครับมีฟิตเนสมีเครื่องเล่นเกมเหมือนในห้างคือแบบเฮ้ยนี่มันรีสอร์ทหรืออะไรวะแล้วก็ที่พักเนี่ยมีที่พักพี่มีคุณโก้มีกี่แบบบ้างครับอ๋อมีประมาณ5แบบนะครับตอนนี้ที่เปิดบริการแล้วก็ในส่วนของตึกโรงแรมด้วยนะครับอ๋อมีตึกโรงแรมด้วยในอนาคตจะมีแบบที่6จะเป็นแบบชนบทสำหรับคนที่ต้องการวิถีชีวิตธรรมชาติจริงๆอะครับผมนอนในนาอย่างเงี้ยถูกต้องครับเนี่ย เดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยแล้วที่ผมเห็นแวบๆนะเมื่อกี้ตอนผมขับรถเข้ามานะที่ Amazing มากคือมันมีแคมป์ด้วยเป็นบ้านแบบเป็นแคมป์อ่ะเหมือนแคมปิ้งอ่ะครับผมบอกเลยว่าคือคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันไปแคมป์ใช่มั้ยผมก็เป็นคนนึงชอบไปแคมป์แต่ผมชอบฟีลแค่นั่งกินแคมป์แต่เวลานอนผมชอบนอนในบ้านเข้าใจมั้ยนี่นะเดี๋ยวคุณตากล้องขออนุญาตนี่ดูโคตรได้แคมป์ใช่มั้ยแต่มีแอร์สาวๆนะครับที่ชอบแคมปิ้งแล้วนอนสบายนะครับผมบอกเลยที่นี่ตอบโจทย์มากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณโก้เป็นบ้านผ้าใบเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าคันไซครับผมคันไซคันไซนี่มาจากชื่อแถบของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลย อย่างเช่นบ้านญี่ปุ่นเราก็จะตั้งชื่อว่าฮอกไกโดนะครับผมใช่ครับแล้วนมฮอกไกโดอ่ะนมฮอกไกโดก็เรายังไม่มีครับ อยากกินต้องไปกินที่ฮอกไกโดไม่ได้เตรียม ครับผมส่วนขวามือนี่ก็จะเป็นบ้านญี่ปุ่นฮอกไกโดอย่างที่ผมบอกถามว่ามันพิเศษยังไงมันพิเศษด้วยความที่ว่ามันมีแค่7หลังเท่านั้นครับแล้วก็ด้วยเนื้อที่กว่า40ตารางเมตรมันจะทำให้เป็นค่อนข้าง private กับครอบครัวหรือว่าเป็นคู่รักนะครับแล้วก็ดูสาวโคตรสวยเลยแล้วก็ด้านหน้าของฮอกไกโดเนี่ยจะเป็นลำธารน้ำที่เราจัดสร้างขึ้นมานะครับฮะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้ผมขอขายของนิดนึงไม่งั้นเราต้องมีรายได้ในการทำช่องนะฮะหวังว่าคงเข้าใจนะครับแต่ผมบอกเลยว่าที่นี่มันดีจริงๆถ้าเกิดว่าใครมาอะไรเงี้ยผมบอกเลยครบเลยจะมาครอบครัวมากับเพื่อนหรือว่าพาแฟนมาสวีทได้หมดแล้วนี่เป็นสวนอะไรครับเนี่ยที่จริงตอนนี้เป็นสวนสำหรับทำผักออร์แกนิกโดยเฉพาะก็คือในอนาคตเราก็จะให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆเข้ามาตัดผักกินกลับบ้านหรือว่าจะตัดขึ้นไปกินบนร้านอาหารก็ได้ครับผมครับอันนี้เป็นโซนชนบทที่ผมกล่าวข้างบนเมื่อกี้นะครับก็มันแตกจะแตกต่างกว่าโซนอื่นๆเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นวิถีชนบทแบบไทยๆเราจะมีตกกุ้งตกปลาแล้วก็มีซุ้มยาดองในนี้ด้วยนะครับสำหรับใครๆที่ชอบนี่นะครับดูด้านขวานี่เดี๋ยวพี่ดูดิเกิดมาเพิ่งเคยเห็นที่2ที่นะสวนสยามกับดีมเวอร์ใครจะไปคิดเขาใหญ่มีแบบนี้แล้วที่นี่นะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ามันใกล้เขาหรือเปล่าไม่ได้อวยนะปกติเวลาเรามาเขาใหญ่เนี่ยตอนกลางวันมันจะร้อนมากใช่ไหมแต่ที่นี่มันดูแบบว่าไม่ดูความรู้สึกอากาศอะไรมันโอเคผมว่าตอนกลางคืนมันหนาวแน่เลยคือถ้าอยู่เป็นคนที่เนี่ยคือมันจะเย็นตลอดปีเลยถ้าว่าได้ถ้าถือว่าน่าจะเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของเขาใหญ่แล้วมีปีนเขาด้วยใช่ครับผมมีให้ตายเหอะผมว่านะพวกอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยผมว่าอารมณ์คุณโก้ล้วนๆเลยใช่ไหมคือเป็นคนชอบออกกำลังกายไงไอเราก็แบบเฮ้ยยิมอื่นแบบพวกแบบดังๆมันมีอ่ะแต่ยิมเราแบบเฮ้ยเราอยากมีแต่แบบอยากให้มันดูธรรมชาติหน่อยก็จะแม่งกับเขาน้ำตกนี่แหละอ๋อโอ้ยเนี่ยดูดิเด็กอะไรมาเล่นกันเต็มเลยดูนี่ครับมีเรือเป็ดด้วยโอ้โหสวนสยามชัดๆ โอ้มีแอดเวนเจอร์อยู่ข้างบนด้วย แล้วเดี๋ยวดูด้านขวานะครับพี่ตากล้องมีแบตเทิลชิปด้วยนะฮะ โอ้โหจะครบไปไหนอันนี้เป็นเรือที่ประมูลมาจากสัตหีบฮะก็เดี๋ยวจะทำไว้เป็นให้ถ่ายรูปให้แบบขึ้นไปชมอะไรเงี้ยใครอยากเป็นเหมือนให้เทคนิคก็เดี๋ยวจะทำที่ไว้ให้นี่ก็จุดเด่นอีกของเราอย่างนึงนะครับเป็นบ้านสไตล์รถไฟครับผมนี่ที่พักเหรอเนี่ยใช่ครับใช่เหรอใช่โอ้ยังพี่ไข่ก็ไม่เคยเห็นก็ที่นี่ที่แหละครับที่เราทำเป็นห้องพักจริงๆมีห้องน้ำมีตัวด้วยครับโอ้โหเจ๋งว่ะ
อย่างนี้บ้านนี้เต็มบ่อยไหมแบบว่าต้องจองยากอะไรอย่างนี้ไหมก็ค่อนข้างเต็มเพราะว่ามันแบบมันไม่เหมือนใครอ่ะครับคือมาเราก็ต้องลองอ่ะครับแต่ส่วนใหญ่คือคนเขาจะเลือกประมาณบ้านญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่ามันอยู่กันครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยครับนี่ครับดูนะคุณผู้ชมขนาดสวนตรงนี้ยังไม่เสร็จนะเนี่ยมันฟิลเหมือนแบบว่าอยู่ที่แบบพวกคันไซอะไรพวกนี้เลยอ่ะคือแบบสวยมากเลยก็สุดท้ายนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพักบ้านรถไฟแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่แบบว่าผมเห็นแล้วผมว้าวมากเลยผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยผมเคยนอนแต่แบบในรถไฟที่แบบไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี้ยอยากรู้ดิว่าแบบอะไรที่มันเป็นโรงแรมบ้านรถไฟมันจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่สนใจอยากจะมาพักที่นี่เนี่ยคุณก็ติดต่อทางไหนได้บ้างครับคือตอนนี้มี2ช่องทางที่สามารถติดต่อได้นะครับ1คือเว็บไซต์นะครับ www.thayama-farm-khaoyai.com นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ข้างล่างนี้ให้นะฮะแล้วก็Facebook นะครับผมก็พิมพ์ตามตัวเลยครับ Thayama Windwalk Farm เขาใหญ่อืมก็เดี๋ยวใส่แยกไว้อย่างนี้นะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะที่นี่มันว้าวมากจริงๆอ่ะแบบที่ผมบอกอ่ะคุณจะมากับแฟนก็ได้คุณจะมากับครอบครัวก็ได้คุณจะมากับเพื่อนก็ได้คือแม่งครบจบเลยแล้วที่สำคัญคือเวลาเราเข้าไปที่พักในเขาใหญ่หรือตามต่างจังหวัดเนี่ยมันห่างไกลตัวเมืองแต่อันนี้มันไม่ไกลเลยสมมติว่าคุณแบบ อยากจะไปพวกเซเว่นอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขามีอยู่แล้วนะมันไม่ได้ไกลอะเติมน้ำมันอะไรมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยอย่างเงี้ยผมอยากให้คุณผู้ชมมาลองจริงแล้วตอนที่ผมฟังมาเนี่ยที่พักก็ไม่ได้แพงเลยใช่ไหมไม่แพงตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,200 บาท1,200 บาทรวมอาหารเช้านะครับรวมอาหารเช้าด้วยนี่ทำเอาสนุกปะเนี่ยคือเราหวังว่าถ้าคนมาเยอะเราก็แฮปปี้แล้วเรื่องเงินไม่ว่ากันทีหลังฮะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณโก้มากนะครับที่พามาชมรีสอร์ทสวยๆแบบนี้ผมใช้คำว่าอะไรดีวะผมว่าไม่น่าเรียกรีสอร์ทอะเรียกว่าที่พักผ่อนหย่อนใจนะเป็นทางที่เที่ยวดีกว่านี่นะพาแฟนมาแฟนก็ว้าวพาลูกมาลูกก็แฮปปี้คือแบบทุกคนสบายใจหมดเพราะสังเกตมาทุกคนเวลาไปกับครอบครัวบางทีลูกก็จะเซ็งบางทีไปกับลูกสนุกพ่อก็เซ็งแต่ที่เนี่ยมันจบเลยผมฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเราจะมีคลิปดีๆมาฝากให้คุณผู้ชมแบบนี้ตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนี่ครับ